สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์หรือเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคราฟทีนะฮะซึ่งเป็นเกมเอาชีวิตรอดเกมหนึ่งที่แบบว่ามีคนแนะนํามาครับนี่เรามาละเรื่องราวก็มีอยู่ว่านะฮะวันหนึ่งเราเดินทางไปในสักแห่งไม่แน่ใจนะฮะโดยการใช้เครื่องบินแล้วเครื่องบินเจ้ากรรมนะฮะก็ดันมาชํารุดแล้วก็เสียกลางทางทําให้ล่อนมาในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะที่เราไม่สามารถรู้ได้นะครับแล้วก็มาอยู่กับคนป่า4คนนะฮะซึ่งมีแต่ผู้ชายล้วนๆเลยพวกเขากำลังเฝ้าแท่นศักดิ์สิทธิ์อะไรนี่อยู่นะครับทำให้เราเนี่ยต้องมาอยู่กับพวกเขาแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาแลกกับการที่อยู่อาศัยนะครับดูสัตว์เดี๋ยวมีงูด้วยนะฮะแล้วก็มีนี่เป็นเสือดำจระเข้หมูป่าโอ้โหกัดกันด้วยโอ้โหหมูป่าแพ้ไปนะฮะอ่อนแอก็แพ้ไปครับมาละอยู่ดีก็มาเว้ยเอาไอเคบุกบ้านเราแล้วครับแล้วก็มีเสียงดนตรีคลื่นมากเลยท้องฟ้าก็มืดมนลงอีกครั้งหนึ่งเหมือนจะมีอะไรมาเลยนะเฮ้ยมาแล้ววะโอ้มาแล้วครับเป็นคล้ายๆซอมบี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันใส่กางเกงตัวเดียวแต่เสื้อไม่ใส่นะครับเนาะมาแล้วมาละเราได้คนป่าช่วยแท้ๆเลยนะฮะโอ้โหโดนโจมตีด้วยหึยังไงเหรอมีอีกเอามันเอามันตีไงวะเนี่ยโอ้โอเคได้แล้วครับตอนนี้เรามี50ละซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะเยอะนะบอกว่าล่าสัตว์ล่าสัตว์เหรอล่าอะไรดีอ่ะตอนนี้มีอะไรให้ล่าบ้างมองหาก่อนนะว่ามีอะไรให้ล่าบ้างมีศพผีอ่ะมีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยตัวเล็กๆไม่เอาตัวใหญ่เลยนะฮะเราต้องตัวใหญ่เอ้าเอ้าเรียบร้อยแล้วก็หั่นเนื้อมันซะนี่ไงได้ละแล้วก็เก็บอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอ้าวเรากินเฉยเลยกลัวนั่นจะมากินไงเอ้าตัวเล็กไม่มีเนื้อซะงั้นเดี๋ยวต้องหานี่หมูป่าหน่อยนี่จำแหละแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าเก็บแล้วก็บอกว่าเอาเนื้อนี่ไปย่างที่ไฟทำเป็นอาหารเป็นเนื้อสุกนะฮะเอาได้แล้วเพราะว่าได้แล้วก็กินซะกินเรียบร้อยสร้างขวานสร้างขวานได้แล้วอะไรอีกสร้างรั้วนี่เป็นโครงรั้วนะฮะบอกว่าแล้วก็ใส่เป็นรั้วไม้ซะรั้วไม้โอ้ยเราต้องการไม้แผ่นเรามีไม้แผ่นใช่ปะเรามีแต่มันไม่พอนะฮะเดี๋ยวผมไปหาไม้แผ่นก่อนผมไม่อยากจะใช้เพชรให้มากนักนะฮะเดี๋ยวเวลาใช้อย่างอื่นที่จำเป็นมันใช้ไม่ได้ครับจะเห็นว่ามันสร้างเนี่ยจะเห็นว่า2รูปแบบนะฮะหนึ่งคือเป็นเลขสีขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทำได้4อันนะฮะแล้วถ้าเป็นรูปเพชรขึ้นมานะแบบตัวเนี้ยก็คือเราต้องใช้เพชรในการสร้างนะครับซึ่งนั่นก็อย่าไปทำครับหาของวัตถุดิบที่มีข้างล่างนี้ให้ครบพอแล้วแล้วก็สามารถสร้างได้แล้วนะครับทีนี้เรามาสร้างกำแพงกันบอกว่าให้สร้างเป็นกำแพงไม้ใช่ไหมผมก็สร้างเป็นกำแพงไม้ได้เลยนะฮะโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะฮะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับกำแพงของผมรั้วของผมนะแนวรั้วนะยังไม่ได้ใส่แผ่นกระดานเข้าไปนะตอนนี้เป็นแผ่นกระดานนะฮะยังไม่ใส่เข้าไปตรงนี้เราก็มาทำประตูดีกว่าทั้งสี่ด้านเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรวะตัวนี้เป็นทำประตูกันนะฮะทำประตูแล้วเข้าออกไงเนี่ยเปิดเข้าไปปิดโอเคแล้วก็ทำประตูแล้วแล้วก็ทำฝั่งนี้ด้วยนะครับเพื่อที่อยากไว้เข้าออกนั่นเองนะครับแล้วก็มีประตูละทีนี้เรามาทำป้อมปืนกันดูว่าป้อมปืนนี่สามารถทำฟรีได้ไหมมันใช้ลูกธนูใช้ไม้ไผ่ใช้ลูกธนูแล้วก็ใช้ท่อนไม้นะน่าจะเป็นน่าเรายังขาดไม้ไผ่ลูกธนูแต่ว่าเรามาทำเควสก่อนดีกว่าบอกว่าให้ทำที่ขุดหินที่ขุดหินหรออันหนึ่งได้มาแล้วว่าแล้วก็ไปขุดหินซะนี่อยู่ใกล้บ้านเราพอดีเลยนะครับเราทำคนเดียวเลยนะไอ้กำแพงเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ช่วยเลยว่าเก็บหิน
เก็บหินแล้วก็ไปสร้างกําแพงหินเอาเลยสิครับเราได้กําแพงหินมาแล้วครับทีนี้เราไม่ต้องเป็นกําแพงไม้แล้วนะฮะดูท่าแข็งแรงมากกว่าการเยอะนะเริ่มจากฝั่งนี้เลยละกันตรงนี้สิกําแพงหินอ๋อกําแพงหินนี่ต้องอัปเกรดจากกําแพงไม้นะครับอ้าวหารู้ไหมนึกว่าเป็นสร้างได้เลยโอ้ดีเลยทีนี้กลายเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งมากๆเลยแหละทีนี้เป็นกำแพงเลยนะกำแพงหินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไปหาต้นไผ่ตัดต้นไผ่เหรอตัดต้นไผ่ที่ไหนวะที่ไหนหาช่วยหน่อยดิอ๋อเจอแล้วอยู่ไกลมากเลยนี่ไงต้นไผ่ครับแล้วก็เก็บเลยทีนี้ได้มาพอประมาณแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่ากระเป๋าจะเต็มอ่ะกระเป๋าเต็มนี่จะทำไงดีแล้วก็ต้องหาวิธีการสร้างนี่ว่ามีกล่องเก็บของไหมนี่ไงมีกล่องเก็บของนะครับกล่องเก็บของเราตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันเก็บของเก็บอะไรดีสิ่งที่เราไม่ค่อยใช้คบไฟนี่ไปเก็บไปเอาละทีนี้แล้วก็มาทำเป็นลูกธนูกันลูกธนูอยู่ไหนเอ่ยนี่ลูกธนูนะฮะลูกธนูมี2แบบด้วยกันก็คือ1แบบธรรมดา2คือแบบมีพิษสร้างลูกธนูก่อนลูกธนูแล้วก็สร้างธนูด้วยสร้างธนูบอกว่าต้องการเชือกเราต้องไปหาเชือกก่อนนะฮะไม่งั้นเราเสียเพชรในการสร้างนะครับได้มาแล้วหาไม่ยากไอ้เคข้ามก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ฟ้าจะกระพริบนะฮะก็คือว่าเราเนี่ยกำลังขาดน้ำนั่นเองนะครับการจะหาน้ำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนักหนึ่งก็ไปหาเก็บน้ำก่อนไปหาตามบ่อน้ำบ่อน้ำอยู่ไหนไม่รู้เลยบ่อน้ำก่อนเดี๋ยวตายบ่อน้ำอยู่ไหนวะบ่อน้ำจ๋านี่ไงบ่อน้ำเจอละบ่อน้ำได้น้ำมากินเลยซะเขาช่วยได้นะฮะหรือว่าจะไส้มันใหญ่ขึ้นโอ้โหเรามีถังและอีกอย่างนึงถ้าเราหมดจริงๆเราไม่มีที่ไปจริงก็หาผลไม้ได้นะครับผลไม้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยต้นมะพร้าวใช้ได้ต้นมะพร้าวไม่มีลูกได้มะพร้าวมากินมะพร้าวไปยังพอช่วยได้นะครับมะพร้าวเสร็จก็หาผลไม้ที่นี่อย่างงี้ผลไม้อย่างงี้สามลูกถือว่าเยอะกินเข้าไปก็ให้เราช่วยค่อยยังชั่วขึ้นมานะครับเก็บไม้ไผ่ต่อทีนี้เราก็ไปทำธนูกันธนูได้มาแล้วแล้วก็ทำป้อมเพิ่มเติมอีกนะฮะป้อมเอาโอ้โหมันใช้ของเยอะมันใช้ของเยอะป้อมอ่ะมันใช้ลูกธนูแล้วก็ใช้ไม้ไผ่อ่ะดูสิว่าเราจะสามารถทำลูกธนูเพิ่มขึ้นมาอีกได้เยอะแค่ไหนได้3ลูกนะฮะดูสิว่าสามารถสร้างได้ไหมยักษ์ขันแล้วอีกไม้ไผ่แล้วก็มะกระดานไม้หน้า3ไม้ไผ่มีแล้วไม้กระดานมีแล้วแต่ไม้หน้า3ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเอามาสับก่อนตอนนี้ก็สามารถสร้างได้แล้ว2อันเลยนี่เราสร้างไว้ตรงมุมแถวนี้แหละนะฮะไว้ป้องกันการโจมตีนี่เป็นไงล่ะเราก็สามารถที่มีอะไรที่ป้องกันแล้วแบบถ้าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมสร้างกำแพงก่อนตอนนี้นะฮะรั้วของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมป้อมปืนอีกเพียบเลยนะฮะซึ่งเยอะมากเนี่ยพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะ
สู้รบปมมือละเดี๋ยวปิดประตูก่อนลุงก็ใช้เพชรไปเยอะมากนะฮะเกือบ20นะมันกดผิดครับไม่ใช่อะไรหรอกต้องหาเพชรคืนละมาเลยพร้อมเสมอดูมันจะเข้าบ้านเราได้ไหมถ้าเขาได้เลยเพิ่มการป้องกันเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเอามาแล้วมันมาแล้วโอ้โหตายเกลี้ยงนะฮะเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับบอกตรงคนเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับถ้ามีธนูก็ยิงได้ครับเดี๋ยวผมให้ธนูพวกเขาดีกว่าเงินเอาไหมไม่มีคนมาเอาว่ะตายเกลี้ยงนะฮะโอ้แบบต้องการป้องกันอย่างนี้ครับถึงจะง่ายบอกว่าเอ้าสร้างตาข่ายเพื่อไปดักปลาตาข่ายเหรอไม่รู้ว่าเรามีอุปกรณ์ในการสร้างไหมโอ้โหใช้มะพร้าวด้วยเหรอใช้เชือกหินแล้วก็มะพร้าวนะฮะไปหาจากไหนมะพร้าวเนี่ยเมื่อกี้ก็กินไปแล้วด้วยนี่ครับต้นมะพร้าวเนี่ยเราหาต้นมะพร้าวต้องมาที่นี่เลยนะครับมีกระปูด้วยว่ะนะได้มะพร้าวแล้วปูจ๋าโอ้ได้ปูแล้วได้ปูแล้วอันนี้คือกระบองเพชรมีน้ำด้วยว่ะในกระบองเพชรมีน้ำด้วยนะครับโอ้เจ๋วเลยอย่างเงี้ยเราได้มะพร้าวมากี่ลูกแล้วนี่น่าจะได้สักลูกหนึ่งนี่แหละโอ้ทำไมไม่ลูกอ่ะโอ้เจอแล้วหายากไอ้เนี่ยได้แล้วน่าจะพอแล้วฮะกลับบ้านอ่ะทีนี้แล้วก็มาสร้างอะไรนะที่ดักปลานะครับสร้างได้แล้วโอเคทีนี้ก็ใช้ที่ดักปลาไปหาปลาเอาปลามาทำอาหารเอาแล้วเราจะหาดักปลายังไงไม่เห็นมีปลาสักตัวเดียวอู้เจอปลาแล้วครับด่วนอยู่ลึกๆนู่นอะได้ไหมได้ไหมเนี่ยติดแล้วติดยังวะมันติดยังเนี่ยโอ้ได้แล้วนะครับได้แล้วโอ้ได้ปลามาแล้วแต่มีฉลามด้วยตรงนี้ลองสู้กับฉลามในน้ำดูนี่เอ้ยเราได้อะไรอ่ะโอ้ได้เป็นเนื้อนะครับฉลามได้เป็นเนื้อแต่เราหิวน้ำอีกแล้วว่ะใช่จะลำบากกับโอ้ยอันนี้กล่องอะไรเนี่ยโอ้มีถังด้วยถังนี่ดีนะครับถังคือเอาไปทำอะไรล่ะที่ใส่น้ำไงดีนะกินน้ำก่อนเดี๋ยวต้องหาน้ำเพิ่มเดี๋ยวไปเอาดูใกล้ๆอันนี้มันอะไรวะแต่เราต้องกลับบ้านเราไปหาที่ใกล้ๆบ้านเราก่อนนะฮะเราไปดูว่าแถวนี้มีบ่อน้ำไหมว่าเราจะทำบ่อน้ำให้กลายเป็นเรียกว่าอะไรล่ะบ่อดีๆนะฮะสำหรับการตักน้ำได้เยอะขึ้นนั่นเองนะต้องดูก่อนว่ามีบ่อไหนใกล้บ้านเราที่สุดอยู่น้ำอีกละนี่ไงเนี่ยบ่อนี้แล้วกันนะถือว่าใกล้ที่สุดละโอ้ยมันใช้หินเหรอนี่เด้อกินน้ำก่อนเดี๋ยวตายใช้หินเยอะเลยหินอยู่ใกล้นี่ก็มีหินใช้กี่อันวะน่าจะ3อันแน่เมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดได้แล้วอ๋อจะมีน้ำ3อันเพิ่มขึ้นมานะฮะถ้าเราทำเป็นบ่อน้ำแบบนี้โอ้ก็ดีแต่ว่าหาถังยากมากเลยอ่ะเราไปทำย่างปลาดีกว่าย่างปลาได้แล้วเควสใหม่เควสนี้มันคืออะไรวะแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะลองดูซิว่ามีไอ้ลักษณะหน้าตาอย่างนี้ไหมรู้สึกว่ามันจะไม่มีนะครับมันจะสร้างยังไงอะรู้ว่าเราไม่มีนะฮะโอ้ยก่อนแล้วกันนะฮะค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้ทางตันแล้วไปหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวปิดบ้านก่อนปิดบ้านปิดช่องเรียบร้อยก่อนใครมีข้อมูลก็บอกกันบ้างนะฮะว่านี่ไปเป็นจริงไอ้ตัวเนี้ย
มันสร้างยังไงวะมันสร้างจากไหนไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่มีนะฮะแย่แล้วอย่างนี้สำหรับพาร์ทนี้นะก็เพียงพอจะเป็นแค่นี้นะฮะก็ค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้นะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะใครเข้ามาชมมาดูแล้วนะฮะถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ